สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับมาอยู่กันในสตูดิโอวันนี้นะครับสำหรับการต่างประเทศหุ้นส่วนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านคงเห็นสถานการณ์โดยเฉพาะในตะวันออกกลางกับเอเชียกำลังคุกรุ่นและรุนแรงนะฮะแต่ตอนนี้หลังจากทองขึ้นสถานการณ์ทางการเมืองการรุนแรงการก่อการร้ายการก่อวิสกรรมนะฮะหรือว่าสงครามอื่นๆเนี่ยเบาบางลงตามลำดับเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์นะในเชิงปรากฏการณ์มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับประธานดีตูเตเต้นะฮะบอกว่าถอนคำขอเงินช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริการะบุไม่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฟิลิปปินส์ระบุว่าพวกเขาไม่ถอนคำขอเงินช่วยเหลือก้อนโตนะครับก้อนที่2นะครับที่จะหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำการช่วยเหลือนะครับหลังจากที่เงินก้อนแรกมาจำนวน5ปี434ล้านดอลลาร์เมื่อปี2010เพื่อลดความยากจนนะคราวนี้ตูเตเต้เปิดหน้าสู้ไม่เอาด้วยกับสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวมาดูฮะว่าตูเตเต้จะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่สิงคโปร์สั่งแบนนายธนาคารเอี่ยวฟอกเงิน 1MDB นะครับห้ามเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางการเงินตลอดชีพนะเพราะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนะครับสั่งห้ามเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินในสิงคโปร์ตลอดชีวิตนะฮะนี่คือมาตรการที่ดำเนินการในสิงคโปร์ในขณะที่วุฒิสภาสหรัฐเปิดสอบจิสไตนะครับผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐพรรคกรีนในคดีรัสเซียหลังจากแอบพบดินเนอร์กับปูตินนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองนะครับประจำสภาสูงของสหรัฐอเมริกาประกาศจะเปิดการสอบสวนคดีสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียนะกับผู้สมัครกรีนจิสตายนะครับหลังจากเข้าร่วมเลี้ยงดินเนอร์กลางกรุงมอสโกปี2015นะครับซึ่งมีประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและก็ที่ปรึกษาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวไมเคิลฟลินร่วมนั่งอยู่โต๊ะด้วยนะก็จะเล่นงานก็อ้างภาพถ่ายนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมติดตั้งขีปนาวุธเอจิสอาชอร์นะครับป้องกันภาคพื้นดินจากภัยจรวดของเกาหลีเหนือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าญี่ปุ่นตัดสินใจนำระบบป้องกันขีปนาวุธภาคพื้นดินเอจิสนะครับที่ประกอบไปด้วยสถานีเรดาร์ขีปนาวุธสกัดกั้นเข้ามาติดตั้งภายในประเทศพร้อมรับภัยคุกคามขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือซึ่งเป็น อันตรายต่อแผ่นดินญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆสรุปว่าคนขายอาวุธนี้ก็กลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาอยู่ดีนะสรุปเกมนี้เกมเกาหลีเหนือคนประเทศที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือสหรัฐอเมริกาในขณะญี่ปุ่นก็โกงนะฮะอัยการโตเกียวบุกค้น4บริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นชื่อดัง ชื่อดัง แอบหัวของประมูลนะฮะก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เหล็กนะฮะแมกเลฟมูลค่า9ล้านล้านเยนนะญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดานะฮะมีทุจริตขึ้นมาเนี่ยเขาก็เอาจริงจังเหมือนกันในขณะผู้บัญชาการกองทัพเรือระบุเรือรบในเอเชียอาจต้องขอกำลังเสริมจากกองเรือแปซิฟิกตะวันออกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือระบุว่ากองทัพเรือจากมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะถูกเข้าไปเสริมทัพกับกองรับสหรัฐอเมริกาในเอเชียนะครับในขณะที่วอชิงตันกำลังสู้กับภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคและอุบัติเหตุนะฮะที่ทำให้กองกำลังทางทะเลของพวกเขาอ่อนแอลงนะฮะที่ผมเรียนนะครับการทำสงครามในเอเชียเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าเป็นการทำสงครามทางน้ำนะครับจะเอาเครื่องบินก็ต้องมีที่จอดมันก็ต้องมีฐานทัพถ้าไม่มีฐานทัพเนี่ยมันสู้ไม่ได้สู้ได้แต่สู้ได้ยาวๆไม่ได้นะก็เลยจำเป็นต้องเอากองกำลังเข้ามาเสริมในขณะที่สหรัฐชี้เกาหลีเหนือเป็นตัวกลางปล่อยไวรัสวันนาคลายป่วนระดมป่วนคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐกล่าวโทษเกาหลีเหนือเป็นตัวกลางปล่อยไวรัสวันนาคลายนะครับซึ่งเป็นมันแวร์เรียกค่าไถ่ที่สร้างความปั่นป่วนของ
ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทหลายแห่งทั่วโลกในปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียก็บอกว่าเป็นฝีมือของฝั่งสหรัฐคราวนี้สหรัฐก็โยนว่าเนี่ยเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือนะผู้นำรัสเซียกล่าวหาฝรั่งเศสผู้นำซีเรียกล่าวหาฝรั่งเศสว่าสนับสนุนการก่อการร้ายไม่มีสิทธิ์ร่วงยุ่งเรื่องของสันติภาพสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่านายบาซาอัสซาดนะครับแห่งซีเรียกล่าวหาฝรั่งเศสว่าให้การสนับสนุนการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าและไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดสันติภาพในซีเรียคือรัสเซียเนี่ยก็เป็นกลุ่มนาโต้เป็นกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับที่เข้าทำการต่อสู้กับทางรัสเซียกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยก็มีกลุ่มนาโต้สหภาพยุโรปเป็นสำคัญต่อต้านคอมมิวนิสต์ผนึกกำลังกันเรียกว่าสัมพันธมิตรนะฮะร่วมกันเพื่ออ้างว่าการกวาดล้างคราวนี้พอเกิดความแตกแยกเรื่องเยรูซาเล็มอะไรขึ้นมาเนี่ยก็พยายามจะมาเป็นคนกลางในการเจรจาเดี๋ยวก่อนหน้านั้นมาครองได้ไปเจรจากับซาอุดิอาระเบียในขณะที่ซีเรียปฏิเสธที่จะให้มาครองนะครับเข้ามาทำการเจรจาว่ามาครองก็แหละคือผู้ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายนะก็ชัดขึ้นอะไรก็ชัดขึ้นนะฮะในขณะที่น้ำมันลงหุ้นสหรัฐทุบสถิติทองบวกนะฮะร่างกฎหมายยกเครื่องสภาใกล้ผ่านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว AFP รายงานว่าน้ำมันลงในวันจันทร์นะครับหลังปัญหาท่อน้ำลิท่อลำเลียงรั่วไม่เลวร้ายดังคาดส่วนวอลสตรีททุบสถิติตลอดการหลังจากที่ปฏิรูปภาษีผ่านความเห็นชอบของคองเกรสขณะที่ปัจจัยที่ต้องดันทองพุ่งขึ้นจำได้ไหมผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้นะถ้าหุ้นส่วนจำได้เลยดูให้ดีทองลงเนี่ยสงครามมานะครับทองพุ่งเนี่ยสงครามหยุดนะครับทองลงปุ๊บเนี่ยมันจะเกี่ยวเพื่อทำสงครามพอสงครามมาทองมาไอ้สงครามมาปุ๊บไอ้ทองไอ้สงครามหยุดปุ๊บทองขึ้นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คงเห็นเชิงปรากฏการณ์ชัดถ้าจับสติให้ดีเราจะเห็นตอนนี้ช่วงนี้ที่อ่านมาตลอดจะไม่มีข่าวการก่อวิศกรรมการก่อการร้ายความรุนแรงอะไรหนักๆกันนะมีประปรายแต่น้อยละนะครับในคดีสหรัฐควันควันออกหู UN ลงมติปฏิเสธทรัมป์รับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลสื่อข่าว AFP รายงานว่าสหรัฐนะครับได้ใช้สิทธิโต้ร่างมติของสหประชาชาติที่ปฏิเสธการตัดสินใจรับรองเยรูซาเล็มนะครับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากสภาที่ชิกคณะมนตรีความมั่นคง UN อีก14ชาติที่เหลือยกมือสนับสนุนมาตรการดังกล่าวบางคนงงเว้ยเกิดอะไรขึ้นวะนะทำไม UN ไม่ยอมรับทั้ง UN ก็เป็นพวกเดียวกับฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาเฮ้ย UN เขาหักเหรอกล้าหักสหรัฐอเมริกาจริงๆไม่ใช่หรอกนะครับผมเคยเรียนไปแล้วว่ากลยุทธ์เนี้ยสุดท้ายถ้าสหรัฐเนี่ยนะยกเลิกขึ้นมาเฉยๆเนี่ยทำไงนะแต่คราวนี้หนักกว่ามีเกมเดินด้วยการให้ UN เนี่ยคือฝั่งสหภาพยุโรปบอกว่าไม่ยอมรับสถานการณ์ก็จะเบาลงสังเกตไหมฮะเบาลงในช่วงไหนก่อนถึงคริสต์มาสเห็นไหมยึดคริสต์มาสไปสำคัญหลักอยู่ที่คริสต์มาสและมันจะเริ่มดีขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางจะเบาบางลงนะฮะในช่วงระหว่างเนี้ย20กว่านะคริสต์มาสยาวไปถึงปีใหม่มันจะเริ่มดีขึ้นจะมีบ้างแต่ก็น้อยลงไม่น่าจะหนักมากยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็รถไฟตกสะพานในสหรัฐอเมริการ่วงทับคนที่อยู่ด้านล่างตาย3ศพได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนนี่ก็คงไม่มีรายงานว่าเป็นการก่อวิสกรรมชายต้องสายพยายามบุกฐานทัพสหรัฐในอังกฤษนะครับต้องยิงสกัดเปิดทางเข้าปิดทางเข้าออกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบุคลากรด้านการทหารของสหรัฐนะยิงสกัดชายคนหนึ่งที่พยายามบุกเข้าไปในฐานทัพอังกฤษแห่งหนึ่งที่เป็นฐานประจำของกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาและเปิดจากการเปิดเผยของตำรวจก่อนสุดท้ายจะถูกควบคุมตัวไว้ได้นะครับในขณะที่นางงามอิรักถูกขู่ฆ่าฐานญาติมีมิสอิสราเอลนะครับต้องพาครอบครัวหนีออกจากประเทศสำนักข่าวนิวยอร์กเดลีรายงานว่าซาลา
อีดานตัวแทนจากอิรักที่เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สประจำปี2017นะครับยืนยันว่าครอบครัวของเธอต้องหลบหนีออกนอกประเทศหลังจากการถ่ายภาพเซลฟี่นะครับระหว่างเธอกับนางงามอิสราเอลซึ่งดูแล้วไม่มีพิษภัยอะไรแต่กระพือความขุ่นเคืองจนทำให้เกิดคำขู่เอาชีวิตของเธอและครอบครัวเกิดขึ้นเห็นไหมหลักไล่ไปไล่มากลับมาที่ไหนนางงามจักรวาลอีกแล้วแปลกไหมเห็นไหมฮะผมต้องเรียนไงนางงามจักรวาลเป็นสัญญาณของตะวันตกพอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับตำรวจเลบานอนจับโซเฟอร์แท็กซี่อูเบอร์ต้องใส่ค่ารักคอนักการทูตสาวอังกฤษหลังพยายามข่มขืนก่อนทิ้งศพข้างบริเวณมอเตอร์เวย์เบรุตนะฮะก็หน้าตาดีสำหรับผู้หญิงคนนี้ก็สุดท้ายก็โดนฆ่านะครับในขณะที่สื่อสหภาพยุโรปก็โจมตีพม่าว่าพบหลุมศพขนาดใหญ่ในรัฐยะไข่เร่งสืบหาข้อเท็จจริงสื่อข่าวรอยเตอร์รอยเตอร์นักข่าวกำลังถูกจับอยู่นะครับรายงานว่าพม่ากองทัพพม่าเปิดเผยว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงค้นพบหลุมศพขนาดใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่และเริ่มดำเนินการสืบสวนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงนะฮะเหตุเกิดในพม่าแต่ว่าองค์กรอื่นต่างประเทศเข้าไปสืบสวนในพม่าสำนักข่าวรอยเตอร์กำลังจัดหนักให้เพราะอะไรเพราะว่าจับกลุ่มนักข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์ไป2คนนะครับรัฐบาลพม่าเผยประธานาธิบดีไฟเขียวเดินหน้าดำเนินคดีกับสำนักนักข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานดีทินจอของพม่าอนุมัติตำรวจดำเนินคดีต่อ2นักข่าวรอยเตอร์ที่ถูกควบคุมตัวในข้อหาละเมิดกฎหมายทางความลับของทางราชการตามการเปิดเผยของโฆษกรัฐบาลนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองให้เห็นนะครับว่าเกมนะในพม่าตอนนี้จากเรื่องโรฮิงญากำลังลามปามเป็นเรื่องของการจับกุมทหารพม่าไอ้จับกุมนักข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ของอังกฤษนะฮะก็เลยเป็นการขุนข้องหมองใจขุนเคืองจนประธานดีสั่งให้ดำเนินการเอาผิดรอยเตอร์ก็ถล่มหนักเลยนะครับถล่มพม่าหนักเลย นะครับนักข่าวในพม่าก็แต่งชุดดำต่อต้านการจับกุมนักข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์นะฮะซึ่งไล่ไปไล่มาในสาเหตุที่จับก็จะอ้างเหตุนั้นเหตุนี้แต่ข้อจริงนะเป็นการตอบโต้สหภาพยุโรปนะครับที่เข้าทำการกดดันก่อกวนและปีบบังคับและอ้างเรื่องของโรฮิงญาเล่นงานนะครับเล่นงานพม่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มีการสนับสนุนให้มีการติดอาวุธจนเป็นที่มาของการกวาดล้างนะฮะกลุ่มโรฮิงญาจนหลบหนีไปยังบังกลาเทศนะครับสถานการณ์เรื่องของทองตอนนี้นะฮะทองจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงปลายปีก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามยุทธศาสตร์ทางการเมืองทุกประการขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายัง
บนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทยหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ